ทักษิณกำลังเหิมเกริมกำลังยิ่งใหญ่นะซึ่งการเหิมเกริมไม่ใช่ละเช่นนี้ก็สุดท้ายก็จุดจบมันเหมือนเดิมทุกครั้งนะในยุคปี2549ปี2557นะเหิมเกริมฮึกเหิมยิ่งใหญ่นะก็สุดท้ายจบลงด้วยการรัฐประหารสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลนะครับอันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้ทักษิณกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดภายในประเทศรัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาที่บ้านเมืองนะครับเชื่อว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องและผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังฮักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็จะเชิญมาช่วยกันเราอยากจะขอให้พี่น้องมีกำลังใจว่าประเมินแล้วครับทุกอย่างจะปิดมาเหมือนเดิมก็ท่านก็มีกำลังใจให้นะครับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เหมือนเวลาผมไปหาทุกท่านก็ทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องบ้านเมืองนะครับบางเรื่องต่างๆที่ผมคุยไปเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วในทุกๆด้านในทุกมิตินะครับถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือจากท่านผมท่านก็บอกว่าโทรมาได้ทุกเมื่อนะพร้อมให้คำแนะนำครับพี่น้องครับยังไงกันล่ะครับที่บอกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงไหมมีอยู่จริงหรือเปล่าโผล่เล่นสงกรานต์ที่หน้าห้างเมย่าเดินป๋อเลยนี่คือเหมือนร่างกายไม่เคยป่วยเป็นอะไรมาเลยแล้วก็ไปแอลที่หน้าเมย่าผู้คนล้นหลามเบียดเสียดกับผู้คนนี่คือสภาพของผู้ป่วยเหรอครับนี่คือสภาพของคนที่มีเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเหรอครับนี่คือสภาพของคนที่บอกว่าตัวเองป่วยหนักเกรียนตายเหรอครับผมไว้เนื้อเชื่อใจคำว่านชเด็ดขาดชายังมีจริงอยู่หรือไม่กับสังคมไทยแล้วนักโทษคนอื่นๆล่ะครับที่เขาเป็นเหมือนกันเขาต้องเรียกร้องสิ่งนี้กับใครคุณทักษิณเป็นอะไรเป็นนักโทษนะครับตอนนี้เพียงแค่อยู่ในระหว่างการพักโทษและการที่คน
ในรูปลักษณ์หรือสถานภาพแบบนี้ไปดำเนินบทบาทเหมือนเป็นเทวดาเดินดินให้คนชื่นชมให้คนชมเชยอย่างเงี้ยผมว่ามันคอนทราสต์แล้วว่ามันตัดกันมากในลักษณะของคุณธรรมหรือจริยธรรมทางการเมืองเพราะนั้นการที่ว่าให้คุณทักษิณไปไหนก็ได้อะไรเมื่อวานผมเคืองมากคือเรื่องของคุณทวีสอดส่องชื่อเดียวกันแกพูดหน้าตาเฉยลอยหน้าลอยตานะว่าทำได้กฎหมายพวกคุณเขียนไว้ชี้ไปที่พวกในสภาเพราะว่าแกตอบคำถามในสภานะฮะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาก็ไปว่าไปตามกฎหมายผมว่าอันนี้มันไม่ใช่กฎหมายมีไว้เพื่อส่งเสริมคุณงามความดีด้วยครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่สวยเนี่ยออกมาตอนแดงบทบาทอย่างนี้เพราะนั้นผมคิดว่าการที่คุณทักษิณออกมาเงี้ยมันเป็นเมื่อวานผมก็ให้สัมภาษณ์ในรายการจับตาสถานการณ์ของช่องไทยบีบีเอสนี่แหละบอกว่ามันไม่สวยงามไม่ชอบธรรมแน่นอนการที่คุณทักษิณทำอย่างนี้นะอาจารย์ฟันธงว่าครอบงำใช่ครับไม่ได้พูดเลยแต่การไปปรากฏตัวมีคนมายืนรายงานมีราชการมาห้อมล้อมอธิบายเยี่ยงกับเป็นผู้นำประเทศเขียนชาร์ตเขียนอะไรรัฐมนตรีเข้าหารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปคอยดูแลเทคแคร์ไปอะไรกันหมดทุกคนไปเทคแคร์กันอยู่แบบนั้นมันคือนายกตัวจริงในแง่ของภาพในแง่ของคนประสานก็เป็นตัวจริงทั้งหมดแต่อีกฝั่งนึงก็มีคำถามกันอยู่ว่ามันใช่ไหมกับที่อาจารย์พูดอ่ะยังเป็นการพักโทษนะแบบนี้คุ้มไหมครับอาจารย์คุ้มใครคุ้มคุณทักษิณหลังที่แบบนี้กลับมาแล้วถามอาจารย์ต่อเลยว่าที่อาจารย์นันทนาบอกอะคุณทักษิณทำอะไรก็ได้ท่านคิดว่าคุ้มไม่ท่านไม่ได้คิดว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มคิดว่าต้องทำคิดว่าต้องงานแสดงเพื่อที่จะแสดงพลังความยิ่งใหญ่ของตัวเองผมเคยเขียนเป็นบทความว่าคุณทักษิณต้องการแสดงทฤษฎีการเมืองไทยอย่างหนึ่งคือเรื่องของอภินิหารนะคือถ้าใครมีอภินิหารทำอะไรก็ได้เนรมิตอะไรก็ได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยชอบอย่างที่คุณทักษิณทำมาในเรื่องของนโยบายพรรคไทยรักไทยในสมัยก่อนนะเพราะนั้นคุณทักษิณก็มาเย้ยฟ้าท่าดินโดยตลอดนะครับตั้งแต่ลงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาไม่ยอมเข้าคุกไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ทำตัวเป็นเทวดาลึกลับอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะออกมาก็เล่นกลใส่ปลอกคอปลอกเอวอะไรต่างๆจนประชาชนงงงานเนี่ยงงไปหมดนี่ก็เพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้แคร์อะไรนะฮะเขาถือว่าเขาทำอะไรก็ได้ทุกคนเหมือนกับอยู่ใต้อาณาจักรหรืออยู่ใต้การควบคุมของคุณทักษิณทั้งประเทศนี้อาจารย์ขอเชิญผู้ชมทุกท่านพบกับเพื่อไทยการละครเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครเป็นรัฐบาลจากการหักหลังพวกเดียวกันยอมถูกประจานเพื่อเข้าไปแก้ปัญหายิ่งบริหารบ้านเมืองยิ่งวิกฤตทั้งกองทุนจริตเห็นกันมากนักหนานายกก็บินไปจนทั่วโลกกลายเป็นเรื่องตลกนักลงทุนเขาไม่มาเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครมีนักโทษกลับมาจากหนีคดีเกิดเจ็บป่วยทันทีต้องรีบหามเข้าโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าป่วยได้อย่างไรเจ็บป่วยตอนไหนมันเป็นยังไงล่ะอาการเข้า ICU แล้วเรื่องเงียบหายยาวนานออกมาได้1วันเห็นเดินต่อสุขสบายเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครแก้เศรษฐกิจเร็วๆหน่อยนะคุณพี่ชาวประชาชีพต่างท้อแห้งร่วงโรยเขารู้ทันเขาไม่ได้กินยาที่ลงเลือกกันมาก็โดนหลอกนะสิเว้ยปั้นซอฟต์พาวเวอร์หรือแจกเงินดิจิตอลเอากันให้แน่นอนอย่าเล่นละครแห่ตาเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครเชิญมาดูเชิญมาดูละครไทยละครยุคใหม่ต้องเพื่อไทยการละครนิดาโพนะครับได้มีการเปิดเผยนะประชาชนก็มีการชี้ว่าทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองขณะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้ทรงอิทธิพลนะครับทางการเมืองเป็นผู้น่าเห็นใจนะครับทางการเมืองผลการสำรวจเมื่อ 27-29 กุมภาพันธ์ปี 2567ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่าคนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,310 ตัวอย่างนะฮะในส่วนใหญ่ร้อยละ 42.90 เห็นว่าทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดรองลงมาก็เป็นเศรษฐาทวีสิน 21.91 ตามมาด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพินทองทาสุดท้ายก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็ปรากฏว่ากับกลายเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถึง 46.79 รองลงมาก็เป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเศรษฐาทวีสินแล้วก็ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ทักษิณชินวัตรสำหรับผู้ทรงอิทธิพลในช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นซึ่งผลการสำรวจของนิดาโพที่ผ่านมาก็คงทำให้เห็นนะครับว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ย่ามามีนาคมแล้วก็เมษายนทักษิณได้แสดงพลังอย่างเต็มรูปแบบนะครับและการแสดงพลังของทักษิณชินวัตรนั้นก็ส่งผลทำให้นะครับสุทธิชัยยุนนะซึ่งก็เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งก็แสดงท่าทีไม่พอใจนะฮะเป็นโพสต์ข้อความว่าเป็นการบริหารที่วิปริตผิดเพี้ยนนะฮะในขณะที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็บอกว่าโพสต์ข้อความบอกว่าทักษิณลำพองประกาศลั่นนะฮะอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะแกก็บอกว่าเหมือนเดิมตอนก่อน19กันยายนปี2549นะโยมนะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ต้องรักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองต้องมาช่วยกันอยากขอให้พี่น้องประชาชนมีกำลังใจว่าไม่นานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะก็อาจารย์ไพศาลก็โพสต์นะบอกว่าไม่กลับมาเหมือนเดิมก็เหมือนก่อนการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรนะในขณะที่บุคคลที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ที่ได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะก็คงจะเป็นคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณสุทธิชัยหยุ่นก็เหลืออดเหลือทนนะครับกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นว่าเป็นการบริหารที่ประหลาดผิดเพี้ยนพิสดารนะครับที่นักโทษนะฮะกับกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะซึ่งล่าสุดก็เศรษฐาทวีสินก็ไปรดน้ำดำหัวนะซึ่งเป็นนายกตรีนะไปรดน้ำดำหัวนักโทษซึ่งทักษิณได้รับการพักโทษยังคงเป็นนักโทษอยู่นะครับแต่รับการพักโทษเป็นการชั่วคราวเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับสร้างความขุ่นเคืองสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากมีคนตั้งคำถามกับผมเยอะทางอินบ็อกซ์ทางตรงทางอ้อมทางโพสต์นะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะทักษิณเท่านั้นฮะพิธาด้วยนะครับก็ยังคงไม่สำนึกถึงแม้ว่าจะถูกคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าล้มล้างการปกครองแต่ยังคงมีพฤติกรรมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะทั้งทักษิณนะทั้งพิธาสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคนส่วนใหญ่จะเกิดความไม่พอใจนะแต่สำหรับผมมันทำให้อะไรมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงเห็นน่ะว่าเหตุการณ์การเมืองมันไม่ปกติไม่ปกติไม่ใช่ปกติธรรมดาไม่ปกติอย่างมากและสถานการณ์การเมืองลักษณะเช่นนี้นะฮะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องของการปรับคำตรีนั้นเขาตอนนี้เขาโทรศัพท์สั่งนะผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เลยสนิทกันนะไม่จำเป็นต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็ได้นะฮะหลังจากที่กระแสข่าวค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าจะดำเนินการปลดนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็จึงสูงสงสารเขานะทักษิณก็ปรากฏว่าไม่ยอมรับดอกไม้นะรอบแรกก็ไม่รับรอบสองก็ไม่รับรอบสามก็ไม่ยกมือไหว้ก็เดินหนีทักษิณเป็นคนอย่างนี้เลยนะเป็นคนอย่างนี้เลยนะเลี้ยงใครเลี้ยงน้องเลี้ยงสักพักก็ทิ้งนะก็ตัวอย่างก็จตุพรพรหมพันธ์นะคราวนี้ก็สุทินคลังแสงก็โดนลักษณะเดียวกันอย่างที่คลิปเผยแพร่ออกมาผมเห็นแล้วผมอายแทนเลยนะนะเพราะผมเป็นสุทินเนี่ยอายแทนเลยแล้วก็ผมอายแทนเหล่าบรรดาทหารเลยนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศผมอายแทน
นะเพราะว่าสุทินคลังแสงก็เป็นผู้วันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทั้ง3เหล่าทัพทักษิณเมินเลยนะซึ่งส่วนหนึ่งก็ทหารอาจจะไม่พอใจด้วยทักษิณก็เมินด้วยคุมทหารไม่อยู่นะทักษิณกำลังทิ้งนะครับแต่สิ่งที่เราในเห็นในเชิงปรากฏการณ์ก็อย่างที่อาจารย์ประสานบอกทักษิณกำลังเหิมเกริมกำลังยิ่งใหญ่นะซึ่งการเหิมเกริมไม่ใช่ละเช่นนี้ก็สุดท้ายก็จุดจบเหมือนเดิมทุกครั้งนะในยุคปี2549ปี2557นะเหิมเกริมฮึกเหิมยิ่งใหญ่นะก็สุดท้ายจบลงด้วยการรัฐประหารจตุพรก็ประเมินว่ารอบนี้จะมีการจบด้วยการรัฐประหารเหมือนเดิมในปี2557ด้วยการยึดอำนาจแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าจะเกิดแบบนั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจุดจบของทักษิณรอบนี้ผมว่าคงไม่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมและแสบเผ็ดกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายวัสดีร้องวายรีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ผักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวผ่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้ก่อกูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อมแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินผู้คนไทยรักชาติด้วยชีวิตผู้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมKick